เอาละค่ะจากบรรยากาศต่างจังหวัดดึงคุณผู้ชมกลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะไปดูบรรยากาศส่งน้ำพระพุทธสิหิงจำลองวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็พระประจำวันเกิดซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชนส่งน้ำพระขอพรกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ไอคอนสยามนะคะคุณลิลิยาอุปพงษ์รายงานจากไอคอนสยามคุณลิลิยาคะเชิญค่ะเชิญครับคุณเอื้อมคุณแจ๊คคะวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เดินทางพาครอบครัวมาส่งน้ำขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องในวันปีใหม่ไทยขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็ให้ความสนใจเข้าร่วมการส่งน้ำพระเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ของไทยด้วยค่ะบรรยากาศมหาสงกรานต์เฟสติวัล2024เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยซึ่งมีการนำพระพุทธสิหิงจำลองวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรวมถึงพระประจำวันเกิดพระแก้วมรกตสมัยรัตนโกสินทร์และพระพุทธรูปสมัยต่างๆนะคะให้ประชาชนร่วมส่งน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่แบบไทยๆโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมส่งน้ำขอพรพระเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะและจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาส่งน้ำพระนะคะหลายคนก็บอกว่ามาขอพรให้กับตัวเองในเรื่องการงานสุขภาพรวมถึงขอพรให้กับครอบครัวด้วยนะคะอย่างเช่นคุณป้าท่านนี้ค่ะก็เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาหาลูกสาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาไหว้พระขอพรเป็นพิเศษให้กับทั้งตัวเองและก็ครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดีโดยวันนี้ก็ตั้งใจวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวชมวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนี่เป็นวันเกิดค่ะแล้วก็เลยจริงๆอยู่โคราชนะคะเลยลูกสาวพามาเที่ยวกรุงเทพแล้วก็เลยมาขอพรไหว้พระด้วยค่ะสงกรานต์ด้วยแล้วก็ตรงกับวันเกิดใช่ค่ะขอความอยู่ดีมีสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะจะไปวัดพระแก้วไปวัดอรุณแล้วก็ไปวัดโพวัดละฆังค่ะไปเที่ยววัดค่ะวันนี้โดยเฉพาะค่ะพาลูกหลานมาเที่ยวค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวชาวพม่าที่เดินทางมาจากกรุงย่างกุ้งซึ่งเดินทางมากับเพื่อนๆ5คนนะคะก็บอกว่าแม้ช่วงนี้จะเป็นที่พม่าก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจมาฉลองที่ประเทศไทยก่อนโดยวันนี้ก็มาร่วมส่งน้ำพระขอพรให้การงานรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยหลังจากนี้ค่ะก็จะเดินทางไปเที่ยววัดพระแก้วมรกตต่อไปค่ะขอพรจะได้การเงินเข้าเงินเข้าเยอะๆค่ะค่ะการงานของเข้าเยอะๆค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันกี่คนนะคะ5คนค่ะมากับเพื่อนๆหรือว่าเป็นครอบครัวเพื่อนๆค่ะที่พม่าก็มีฉลองเทศกาลมีค่ะเป็นช่วงนี้ไหมคะใช่เป็นช่วงนี้เหมือนกันค่ะขอพรจะได้ที่ไอคอนสยามแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีการเปิดให้ไหว้พระขอพรส่งน้ำพระแล้วนะคะก็ยังมีบูธต่างๆนะคะมาจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้ขึ้นชื่อของไทยให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อแบบจุใจนะคะเป็นการมาไหว้พระแบบอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยนะคะเป็นการเติมพลังก่อนที่จะไปเล่นน้ำสงกรานต์ในจุดอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณคุณลิลิยาค่ะรายงานเข้ามาจากไอคอนสยามนะคะวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้ตามห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่าแน่นถนัดไปด้วยรถอาจจะไม่มีที่จอดรถก็วางแผนนะคะเดินทางขนส่งสาธารณะไปก็ได้ใช่